ะทำให้กรุงเทพดีขึ้นสวัสดีครับพบกับผมปรมาจารย์โมบีผู้อาสาที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะกอบกู้ประเทศไทยสู่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าตอนนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยต้องการนายกรัฐมนตรีแบบไหนเราต้องการนายกรัฐมนตรีที่เป็นนักปฏิวัติประเทศไทยให้พ้นจากความยากจนเราต้องการผู้นำประเทศที่สามารถทำสงครามกับความยากจนจางเบ็ดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ประนีประนอมกับความล้มเหลวใดๆทั้งสิ้นไม่ประนีประนอมกับความล่าช้าอืดอาดยืดยาดแต่อย่างใดทั้งสิ้นงั้นขอแยกก่อนเลยว่าถ้าต้องการที่แบบว่าจะมาพูดว่าเป็นศึกรอบด้านเลยศึกด้านไหนที่จะต้องควรลบก่อนตอนนี้ศึกรอบด้านคือความยากจนตอนนี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกตกต่ำลงทุกวันค่าแรงเราสูงกว่าหลายประเทศเพื่อนบ้านคุณภาพคนของเราต่ำเตี้ยติดดินลงทุกวันเด็กรุ่นใหม่คุณภาพลดลงทุกวันคุณภาพบัณฑิตจบใหม่ของเราสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงสารวันสารวันเตี้ยลง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 เตี้ยเตี้ย